ถ้าเราได้ปลาไหลเราจะไปผัดเผ็ดนะคะทุกคนผัดเผ็ดผัดเผ็ดอันนี้เป็นปลาไหลตัวแรกที่ส้มเกิดมาในชีวิตเพิ่งได้มานะคะโอ้ look at her she got spider crab she got a spider crab oh you got it ดีcar yakking นี่หอยแมลงผู้ทะเลนะคะทุกคนนี่โอ้ยใหญ่กว่ามือคนอีกเนาะต้นนี้ก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเสียงดังมากสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะอันนี้เป็นทอสนะคะแล้วก็มีพี่มะลิอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ทอสกับพี่มะลิจะพาส้มไปหาปลาไหลทะเลนะคะทุกคนปลาไหลทะเลมาดูกันเลยเป็นครั้งแรกที่ส้มจะมานะคะวันนี้ดีใจมากเลยที่มีพี่มะลิแล้วก็ทอสจะพาเราไปหาทั้งที่ส้มไม่เคยรู้วิธีหาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหลทะเลหรือเปล่าเนาะทุกคนเนาะระวังนะครับก้อนหินมันลื่นจริงๆยื่นแล้วก็ใหญ่ตกลงไปเลยนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวส้มต้องปีนนี้ลงไปใส่รองเท้าบูทแล้วมันค่อนข้างที่จะลื่นหน่อยนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจัดไปเลยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้เรามีหอยแมลงภู่กับปูให้กินกับเย้รอแป๊บนึงนะคะรอให้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าเหยื่อของเราวันนี้ก็คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกนะคะตัดเป็นชิ้นๆน้อยๆแล้วก็มาแย่รูแบบนี้นะคะทุกคนดีใจมากนะคะทุกคนมีพี่มารีมาสอนส้มวิธีหาปลาไหลแล้ววันนี้ถ้าเราได้ปลาไหลเราจะไปผัดเผ็ดนะคะทุกคนผัดเผ็ดไอ้ส้มลองเอาหย่อนลงไปในหินข้างล่างนั้นดูแล้วนะคะมันกินเหยื่อปลาหมึกของส้มไปหมดเลยค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวส้มไปเอาเหยื่อจากพี่มาลีมาใหม่ก่อนนะคะทุกคนI got it. อันนี้เป็นปลาไหลตัวแรกที่ส้มเกิดมาในชีวิตเพิ่งได้มานะคะทุกคนคือแบบว่าสุดยอดมากเลยเดี๋ยวพี่มารีจะเอาออกให้ส้มนะแบบว่ายังไงมัน fantastic thank you you guys this is the good experience very good and they gonna take me to mushroom hunting no if we put the whole thing that mean the biggie here oh look at her she got spider crab she got a spider crab look at that.Yes, sweetheart, it's spider ones. Oh my god, I want see that? Spider crab. You be careful, okay? He wanted to see spider crab. Yeah, wow. They're strong, too. Yeah, they are. I'm scared of them. Really? Not scared, like I can mess with it, but I'm scared of them. I'm gonna find a new one. Oh, you don't want this? Wow. You can wrap it in a Ziploc and you don't get hurt. And you can hold it in your hand. He ain't having it. Yeah, that's...By a cat. So don't open them. Boom, nah. Of course, he can open. He's gonna open. Wow, you got it. Yeah, you can take it. Okay. We're not gonna take it. No meat. Just don't put your fingers in here. It's no meat. And then when you about to go home, let them down. Let me see, Mali. Oh, put it right here. Do you see, huh?อีกหนึ่งตัวทอดโอ้ว้าวสนุกสนุกมากค่ะทุกคนThank you.
You got it, Todd. You got it. Good job. Good job. Let me. อีกหนึ่งตัว. เอาออก ยังไงคะเนี่ย. Let me try. Let me try. มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถ้าไม่ได้ใส่น้ำมัน. It's fine. It's safe. ทุกคนส้มได้ปลาไหลอีกแล้วนะคะทุกคนดูสิคะส้มได้ปลาไหลอีกแล้วดีมากเลยหาง่ายมากๆเลยว้าวตัวนี้แทบไม่ต้องกินไอ้ปลาหมึกของส้มไปเลยนะคะมันกินแต่เบ็ดนะคะไม่กินปลาหมึกนะคะตัวนี้ไม่ชอบกินปลาหมึกกินแต่เบ็ดWe got some dinner already. It is a blast. Hello, Joseph. This is Todd. That's it, Todd. This is the Joseph. That's it, Amy. อันนี้พี่เอมี่นะคะนี่พี่มารีนะคะเป็นมาจากเชียงรายพี่เอมี่มาจากสกล That's good. That's good. We can get more. ตอนแรกหนาวตอนนี้ไม่หนาวแล้วใช่ไหมพอขึ้นมาข้ามก้อนหินนี้มาไม่หนาวแล้วเนาะเหงื่อแตกเลยถอดเสื้อผ้าออกเลยส้มได้ตัวใหญ่มากค่ะทุกคน yeah very big one give me a second ประสบการณ์ใหม่ครั้งแรก is super fun no I'm good สิฮะ I'm good I'm glad she come out here teach me how to do things wow that's what I need มันกินเหลือเกินไปนะคะทุกคนส้มไม่อยากเอาออกเนาะให้ทีมเอาออกนะคะ It is so deep I let them eat so deep ตอนนี้ลมแรงไปหน่อยนะคะทุกคนตัดมาเช้าของวันใหม่เลยนะคะเพราะว่าเราไปตกปลาไหลมานะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มาแบบว่าไปหาหอยไปหาอะไรต่อเนาะมันก็เลยค่ํานะคะไม่มีเวลาที่จะทําปลาไหลนะคะวันนี้แล้ววันนี้พี่เอมี่แล้วก็พี่มาริจะทําปลาไหลให้ส้มกินนะคะพี่เอมี่เราจะทําผัดเผ็ดปลาไหลนะคะส่วนพี่มาริจะทําปลาไหลกับน้ําพริกนะคะทุกคนปลาไหลกับน้ําพริกนะคะนี่แหละก็คือจะทำสองอย่างนะคะทุกคนมันจะเป็นครั้งแรกของส้มที่กินปลาไหลนะคะถ้ามันอร่อยนะคะเราจะไปเอามาเพิ่มเนาะทุกคนเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีการว่าพี่สองคนจะทำปลาไหลแบบไหนนะคะน่าอร่อยแค่ไหนต้องมาติดตามรับชมกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอ้ปลาไหลนะคะพี่มะลิได้ทำความสะอาดแล้วตัดไว้แล้วนะคะทุกคนดูสิดูแบบที่ยังไม่ตัดก็ดูเลยนะคะนี่เลยทอดจะโชว์ว่าปลาไหลปลาAre you going to eat it raw, Todd? กินดิบไหมคะ No ครับไม่กินดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาไหลนะคะที่อันนี้ทำความสะอาดหรือยังเนี่ยทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ยังไม่ตัดนะอันนี้เชื่ออีกอย่างไหมจะต้มโอ้ต้มสามตัวนี่บ่ใช่ว่าต้มสามตัวคือสิอิ่มโน้อันนี้ไว้ให้ตัวกินเพราะคนอื่นเขาไม่กินในน้ำพริกอ่ะเพราะว่าอยากจะลองชิมไงอยากอยากลองนี่จะผัดกะเพราโอ้โอเคเอาเลยแล้วThank you.
last night. What is that? You know, that's not gonna last. Yeah, but it's not a sustainable. You can't keep doing that every single week. ถ้าไม่ผิดก็จะใส่เด็กตอนนี้อาหารก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนคือเสร็จไปหลายอย่างแล้วนะคะบางคนก็เอาไปกินกันเกือบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องถ่ายวิดีโอก่อนที่มันจะหมดนะคะทุกคนเราต้องถ่ายวิดีโอก่อนแล้วนะคะดูอีหยังไหนอีแม่กินอีหยังไหนอยากอายปิดหน้าเฮ็ดหยังทอดกินไก่ย่างนะคะปูทอดชอบหลายไก่ย่างนะคะทุกคนข้าวเหนียวข้าวย่างกับข้าวเหนียวอู้เรียงง่ายแท้อันนี้นะคะมีปลาไหลนะคะทุกคนปลาไหลผัดเผ็ดเนาะอุ้ยฉันมีพูดแต่ไปเตะคาริเนี่ยแล้วก็มีตำบักหุ่งนะคะมีแต่คนซอยไปหมดแล้วนะคะทุกคนตำบักหุ่งจะหมดแล้วแล้วก็นี่มีเมนูปลาไหลปลาไหลเกี่ยวสลับปลาไหลโอ้ my god what you get wow a lot of fish right there ปลาUh-huh. Wow. Wow. Kayaking. Wow. Wow. ปลาไหลผัดเผ็ดอร่อยมากๆเลยนะคะเนื้อมันนุ่มนุ่มนุ่มนะคะทุกคนนุ่มที่แบบคำนึกว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้มันไม่คาวเลยนะคะทุกคนเราทำมันสดๆเนาะปลาไหลแจ่วปลาไหลนะคะน้ำพริกปลาไหลนะคะของพี่มารีเนาะคือแบบอร่อยนะคะกินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยมากๆเลยทุกคนทุกคนที่นี่ชอบกินกันหมดเลยคืออาหารมันใกล้จะหมดแล้วนะคะเราต้องจบวิดีโอก่อนที่อาหารมันจะหมดเนาะทุกคนเนาะทุกคนชอบมากเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับส้มเดี๋ยวถ้าพี่ออกไปตรงโน้นน่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออ